สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทางไทย Voice Media นะครับเรื่องของการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์นั้นก็ยังไม่จบนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของสมาชิกสมัชชาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่จะมีการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไพบูลย์นิติตะวันที่พยายามที่จะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้และก็ล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งซึ่งคุณไพบูลย์รวมทั้งสมาชิกในสปช.หลายคนเองก็มองว่าเป็นการศึกษาที่ให้พระนั้นศึกษาเรื่องทางโลกนะครับและก็จะศึกออกไปเพื่อประกอบวิชาชีพมากกว่าไม่ได้ศึกษาในเรื่องของพระธรรมวินัยหรือเรื่องของพระธรรมชั้นสูงแต่อย่างใดนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่นำมาซึ่งการถกเถียงอยู่เวลานี้ในวงการการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้นะครับกับท่านอาจารย์ดร.สุรพลสุยพรหมนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสกายแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับความคิดเห็นของสมาชิกสปช.ที่อยู่ในกรรมการปฏิรูปคณะสงฆ์ไทยที่มองว่าการศึกษาของสงฆ์เวลานี้โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมุ่งเน้นที่จะให้พระนั้นเรียนวิชาชีพเรียนทางโลกมากกว่าที่จะสนใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดหรือศึกษาพระธรรมวินัยชั้นสูงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับครับก็จริงๆประเด็นนี้ในขณะนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่คนก็สนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายท่านสอบถามมาเหมือนกันเรื่องที่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ก็คือมหาจุฬากับมหามกุฏเน้นการสอนทางโลกโดยสอนพระทางโลกอะไรครับทำนองนี้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าอยู่ในองค์กรจริงเนี่ยไม่ค่อยวิตกเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนะครับโดยพื้นฐานขออนุญาตอย่างนี้คุณจอมครับว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเอาเฉพาะมหาจุฬาก็แล้วกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสถาปนาขึ้นแล้วมีพระราชปณิธานชัดเจนว่าที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอ๋อครับพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงแปลว่าให้ศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นๆเพราะวิชาชั้นสูงหมายถึงวิชาการระดับอุดมศึกษาครับเพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยมีหลักก็คือว่าการจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปตามพระราชปณิธานของผู้สถาปนามหาวิทยาลัยครับผู้กล่าวถึงอาจจะได้ดูในข้อมูลบางส่วนหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาเราจะทำหลักสูตรจะทำการเรียนการสอนเนี่ยมันจะมีทิศทางเป้าหมายชัดเจนว่าทุกหลักสูตรเรียนพระไตรปิฎกคือเรียนพระพุทธศาสนาก่อนและจึงจะเรียนศาสตร์อื่นๆเพราะว่านี่เป็นพระราชบัญญัติฐานของผู้สถาปนามหาวิทยาลัยครับนั้นก็เป็นทิศทางที่ชัดเจนว่าทุกหลักสูตรเนี่ยเรียนพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับศาสตร์อื่นๆเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับนะครับอันนี้เป็นทิศทางที่ชัดเจนถัดมาก็คือว่าปี2512มหาเถรสมาคมได้ออกคำสั่งมหาเถรสมาคมว่าให้มหาจุฬากับมหามกุฏเนี่ยเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นการศึกษาคณะสงฆ์เป็นอื่นไปไม่ได้อีกคือจะต้องเรียนพระพุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกเป็นหลักครับแล้วอาจจะต้องเรียนในวิชาอื่นประกอบกันเพื่อดำเนินการเผยแผ่หรือนำหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งโดยเฉพาะยิ่งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะทำหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนจะบริหารยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องลงในถ้อยคำว่าศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเลย นะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นมหาจุฬาครับเพราะฉะนั้นก็คำกล่าวว่าคำว่าวิชาชั้นสูงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางโลกไหมครับวิชาชั้นสูงคือวิชาการในระดับอุดมศึกษาที่เรียนแล้วไม่ไปขัดกับพระธรรมวินัยนะครับเป็นวิชาชั้นสูงนี่คือวิชาการระดับอุดมศึกษาเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาอุดมศึกษาเรียนกันไหม
นะครับรัฐศาสตร์เรียนกันไหมในอุดมศึกษาไหมครับสายครูครุศาสตร์เป็นวิชาการเรียนอุดมศึกษาไหมคือวิชาการอุดมศึกษาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมศึกษาอะไรที่เรียนแล้วไม่ขัดกับพระธรรมวินัยนะครับซึ่งถ้าว่ากันไปตามนี้ก็คือว่าสามารถนำมาจัดการศึกษาร่วมกับพระพุทธศาสนาได้ครับอันนี้เป็นหลักใหญ่นะครับอย่างวิชาการชั้นสูงที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเรียนซึ่งมหาลัยสงฆ์ก็เรียนด้วยเนี่ยการจะดูว่าไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยเนี่ยจะต้องใช้เกณฑ์ยังไงครับคือคำว่าไม่ขัดพระธรรมวินัยเนี่ยเช่นว่าสมมตินะสมมติว่าครับในการที่จะเรียนทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการนำสัตว์มาทดลองสมมติว่าทางการสัตวแพทย์สมมตินะครับจะต้องนำสัตว์มาทดลองจะต้องมานำสัตว์มาทรมานอะไรสักอย่างสมมตินะถ้าจะเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ต้องมาดูเอ๊ะพระท่านจะเรียนได้หรืออย่างนี้มันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาไหมครับผมยกตัวอย่างว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนี่เป็นวิชาชั้นสูงอุดมศึกษาในปัจจุบันนี้ครับภาษาอังกฤษสามารถที่จะนำมาช่วยงานของพระพุทธศาสนาได้ไหมครับพระเมืองไทยเนี่ยเวลาจะไปอยู่สหรัฐอเมริกาหรือไปอยู่อังกฤษหรือไปอยู่ในยุโรปไหนที่ไหนก็แล้วแต่ครับจำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไหมถ้าจำเป็นการเรียนภาษาอังกฤษก็ถือว่านำมาซึ่งประโยชน์ของพระพุทธศาสนาคือเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายวิชาไหนที่ไม่ไปขัดไปแย้งกับพระธรรมวินัยนะครับที่ไปสุอุดหนุนส่งเสริมพระธรรมวินัยเนี่ยรายวิชาที่เป็นอุดมศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาจัดการศึกษาควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนาได้อันนี้เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติมาตลอดครับอย่างตอนนี้วิชาชั้นสูงที่มีประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยหลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยมีวิชาอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้าเราดูถ้าดูจากคณะวิชาที่จัดการศึกษาเนี่ยคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ครับคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์นะครับครับคณะพุทธศาสตร์ก็เกี่ยวเรื่องพุทธศาสนากับปรัชญาโดยตรงคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นถ้าเป็นข้างนอกก็ถือว่าเป็นวิชาชีพด้วยนะคุณจรเนาะครับเป็นวิชาชีพด้วยคณะครุศาสตร์เรื่องการสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษแนวการศึกษาการสอนพุทธศาสนาพวกนี้เป็นครับวิทยาศาสตร์จิตวิทยานะเราก็เรียนเป็นพุทธจิตวิทยานะครับภาษาอังกฤษเราก็มีประวัติศาสตร์นะครับพวกนี้ก็อยู่ในมนุษยศาสตร์ส่วนสังคมศาสตร์ก็จะเป็นการปกครองเป็นการจัดการเป็นการจัดการเป็นสังคมวิทยานะครับพวกนี้ก็อยู่ในหมวดของสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นรายวิชาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาเรียนร่วมกับพระพุทธศาสนาคือโดยหลักปฏิบัติเนี่ยนิสิตของเราเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะพระนะขณะนี้เนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5มีพระราชปณิธานชัดเจนว่าให้ที่นี่เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีคำว่าและเลยนะศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงคือและนี่เป็นของคู่กันไงครับจะหรือมันท่านไม่ได้เขียนว่าหรือนี่ศึกษาพระไตรปิฎกครับและวิชาชั้นสูงสำหรับใครสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรก็ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านครับเราจะจัดศึกษาเฉพาะพระพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ได้นะครับครับนี่คือสิ่งที่จะแต่ว่ามีคณะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมีคณะอื่นๆที่มันเป็นวิชาชีพมากขึ้นอย่างคณะสังคมมนุษยวิทยาคารุศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของสังคมซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาแน่ๆมันมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพชัดเจนกว่านี้ไหมครับหรือว่ามีอยู่แค่นี้ในสองมหาวิทยาลัยคือถ้าเป็นวิชาชีพจริงๆเนี่ยสายครูนับว่าเป็นวิชาชีพถูกไหมครับอ๋อครับณขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติมาล่าสุดก็คือสาขาวิชานิติศาสตร์นิติศาสตร์นะครับทั้งสองมหาลัยไหมครับทั้งมหาจุฬามหามกุฏไหมครับ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬามหามงกุฎเนี่ยมีชื่อปริญญาออกมาเหมือนกันครับคือให้มีชื่อปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตได้แต่มจุฬาเนี่ยมหาจุฬาเนี่ยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ครับก็ถ้าคุณจอมอาจารย์มาดูมาจอมมาดูในแง่ของตัวหลักสูตรเนี่ยครับแม้กระทั่งนิติศาสตร์เนี่ยต้องเรียนพระไตรปิฎกก่อนนะคือจะไม่เหมือนนิติศาสตร์ที่อื่นเดี๋ยวนะอาจารย์ฮะการเรียนนิติศาสตร์จะมีประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมยังไงครับคืออย่างนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ศึกษาวิเคราะห์กันก็คือว่าวัดที่ท่านอยู่เนี่ยคุณจอมดูสิว่าเป็นอะไรเป็นนิติบุคคลใช่ครับนิติบุคคลเห็นไหมฮะบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นน่ะว่าเป็นบุคคลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนี่มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาก็คือว่าด้วยการบริหารกิจการของคณะสงฆ์มีข้อกฎหมายหลายอย่างที่พระต้องเรียนรู้เพราะกฎหมายนี่ก็คือหลักของนิติธรรมเห็นไหมฮะนิติธรรมเป็นนิติธรรมนะกฎหมายเนี่ยคือธรรมะโดยสมมุติเนี่ยเป็นนิติที่คนกำหนดไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านิติศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาศึกษาเป็นวิชาชั้นสูงไหมเรียนแล้วจะไปขัดไหมคือเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าสำหรับพระเราเนี่ยท่านเอาไปใช้ประโยชน์ใช้งานอะไรได้ก็คือว่าวัดก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้พระท่านมีความรู้ในเชิงกฎหมายครับเราไม่ได้เรียนไม่ได้ถวายความรู้เพื่อส่งเสริมให้ท่านเอาไปประกอบวิชาชีพคนละอย่างกันนะแต่คฤหัสถ์ที่เข้ามาเรียนเป็นสิทธิของคฤหัสถ์ท่านนั้นนะครับเป็นสิทธิของคฤหัสถ์ท่านนั้นท่านจะไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการไปทำงานประกอบวิชาชีพอื่นใดก็แล้วแต่เป็นสิทธิประโยชน์ของความเป็นคนไทยที่จะไปทำซึ่งไม่ผิดกฎหมายเนี่ยครับส่วนว่าจะเป็นการเอาเปรียบหรือไม่เนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่ดูเหมือนจะรุนแรงว่าโอ้ถ้ามาเรียนแล้วเป็นการเอาเปรียบเยาวชนไหม คุณจอมลองคิดดูสิว่าถ้าได้เปรียบจริงเนี่ยทำไมคนไม่บวชมาเรียนเยอะๆล่ะครับเดี๋ยวนี้นิสิตคฤหัสถ์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนิสิตพระเนนลดลงไปตามลำดับลดลงถ้าเนนเอาเปรียบจริงทำไมคนไม่มาเรียนเป็นพระเป็นเนนครับตอนนี้ปริมาณของเยาวชนที่มาเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์นี่ลดลงเรื่อยๆแล้วจำนวนพระภิกษุสามเณรลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของฝ่ายคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์แบบเราเพิ่มขึ้นครับนะครับทีนี้ในเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของการเอาเปรียบคือข้อท้วงติ่งของสมาชิกสปช.ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไพบูลย์นิติตะวันก็บอกว่าก็ที่พักก็ฟรีอาหารก็ฟรียังมีปัจจัยอีกอะไรต่างๆเนี่ยนะค่าเล่าเรียนอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะฟรีเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่านะฮะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พยายามอธิบายแล้วมองทัศนะนี้อย่างไรครับคือ เดิมเราถือกันว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมไทยที่ไม่สามารถให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสจากภาครัฐคือพูดง่ายว่าลูกชาวไร่ชาวนาคนยากจนทั้งหลายเนี่ยครับนี่ก็เก็บค่าเล่าเรียนท่านถูกมากสำหรับพระเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเรื่องของการจะช่วยเหลือท่านให้ได้รับการศึกษาพูดกันตัวเลขง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยก็เก็บค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยเทอมละประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับเทอมหนึ่งลูกหลานชาวบ้านกี่เดือนนะครับอาจารย์ก็เทอมหนึ่งสี่เดือนครับสี่เดือนภาคการศึกษาละสี่เดือนค่านี้แค่นี้เท่านั้นเถอะครับมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกไหมฮะค่าใช้จ่ายอื่นก็ถ้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยถ้าพักอยู่ในหอพักนี่ก็ต้องบำรุงค่าหอพักของพระนิสิตซึ่งปกติท่านอยู่ที่วัดอยู่แล้วท่านก็จะมาพักเฉพาะช่วงที่มาเรียนหนังสือครับก็บำรุงค่าน้ำค่าไฟตามปกตินะครับส่วนที่โรงอาหารฉันนี่มีญาติโยมมาถวายภัตตาหารก็เป็นเรื่องปกติในแง่ของวัฒนธรรมไทยที่คนอยากมาทำบุญก็ถวายภัตตาหารเพลนะครับครับก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ไม่ว่าพระที่ไหนเนี่ยเราก็ถวายคนเขาจะใจบุญไงใจบุญมาถวายภัตตาหารเช้าเพลนะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยแต่ว่าเรียนฟรีโดยตรงเนี่ยยังไม่มีนะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบำรุงค่าน้ำค่าไฟของมหาวิทยาลัยค่าบำรุงการศึกษาอยู่แล้วนะครับครับครับยังไม่ได้เก็บแพงครับยังประเด็นเรื่องของการท้วงติงและนำไปสู่การคิดที่จะปฏิรูปการศึกษาของสงฆ์ก็คือมองว่าพระเนี่ยยังวิชาบางวิชาอย่างเช่นพระเรียนคอมพิวเตอร์เงี้ยฮะก็ถูกมองว่าเอ๊ะมันจะประโยชน์อย่างไรมันจะเหมาะสมกับความเป็นพระไหมในคอมพิวเตอร์มันก็มีเรื่องที่อาจจะเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมตั้งหลายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความจำเป็นอย่างไรในการเผยแผ่พุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระธรรมวินัยชั้นสูงจะอธิบายเรื่องของพระเรียนคอมพิวเตอร์อย่างไรครับต้องดูข้อเท็จจริงนะผมว่าเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าพระเนี่ยมีความจำเป็นต้องสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับพระจำเป็นต้องส่งหนังสือด้วยระบบการพิมพ์แบบคอมพิวเตอร์ไหมถ้ามีข้อเท็จจริงก็คือว่าท่านก็จะมีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับวิธีการคือว่าน่าจะไปดูแลเรื่องการบริหารจัดการในระบบของท่านสร้างจิตสำนึกมากกว่าที่จะบอกว่าเรียนไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เหมาะกับยุคสมัยถ้าเราบอกว่าท่านในยุคสมัยนี้ห้ามเรียนคอมพิวเตอร์แล้วท่านก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไงท่านต้องพิมพ์หนังสือส่งงานเวลาสั่งงานมาจากระดับบังคับบัญชาของท่านไปจนถึงระดับล่างเนี่ยพระท่านก็ต้องพิมพ์หนังสือต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสื่อสารเดี๋ยวนี้คนก็ยังติดตามรับชมรายการวิทยุธรรมะอะไรต่างๆทางการระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในประเทศไหนพระท่านก็ต้องสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การควบคุมดูแลมากกว่านะครับถ้าเราไปพูดรวมๆว่าไม่ควรเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ควรเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันเสียมากกว่านะครับแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวราชานังอนุวัตติตุงนะครับก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบริหารจัดการงานทั้งหลายทั้งปวงโดยอนุวัตดูตามแบบแผนของบ้านเมืองก็แปลว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตว่าสิ่งไหนที่มันควรเหมาะสมก็ให้ดูแลเป็นเรื่องๆดูแลเป็นกรณีเป็นตัวอย่างไปมันก็ไม่ทรงปิดตูที่เดียวว่าคอมพิวเตอร์เรียนไม่ได้ก็ท่านเอามาใช้งานครับอาจารย์ครับอย่างการที่จะมีการให้พระเรียนวิชาชีพหรือจะมีความสัมพันธ์หรือว่าลิงก์ไปสู่การเป็นวิชาชีพมากขึ้นหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางโลกมากขึ้นแม้ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาก็จริงแต่ก็อาจจะโน้มเอียงให้พระภิกษุที่เรียนเนี่ยสึกออกมาหรือลาสิกขาบทแล้วก็ไปประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆแล้วก็ไปออกไปสู่โลกทางของบรรพชิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันสุดท้ายพระก็อาจจะไม่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วไม่ได้เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยก็เป้าหมายจะสึกเพื่อจะไปประกอบอาชีพซะมากกว่าคิดอย่างไรกับข้อห่วงใยนี้ครับข้อห่วงใยนี้เนี่ยโดยสำนึกของคนไทยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็เคยพูดกันเมื่อหลายสิบปีก่อนนะใช่ครับว่าเราจะพระออกไปเนี่ยเพื่อไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์วิสัยไหมจริงๆแล้วเนี่ยนิสิตของเรามี2ประเภทในขณะนี้พระภิกษุแล้วก็ฝึกท่านเพื่อให้อยู่ในพระศาสนาได้มากที่สุดส่วนใหญ่เวลานี้พระสังฆาธิการเนี่ยท่านเรียนที่มหาจุฬานี้เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่เลยก็รับใช้พระศาสนามีตัวเลขจำนวนมากอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นคฤหัสถ์ซึ่งต่อไปก็อาจจะถึงจำนวนครึ่งต่อครึ่งนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตัวคฤหัสถ์ก็ท่านก็ไปทำหน้าที่ของท่านเป็นคฤหัสถ์ประกอบอาชีพของท่านแต่ว่าพระเนี่ยโดยหลักโดยรวมแล้วเนี่ยท่านจะศึกนะคุณจอมแม้ไม่ได้เรียนมหาจุฬาท่านก็ศึกเพราะสังคมไทยเป็นสังคมเปิดแบบนี้คือเป็นระบบหมุนเวียนไงท่านอยู่ไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าอย่าไปฝืนอยู่ก็ให้ลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์เถิดอย่าไปฝืนเป็นพระแล้วก็ประพฤติไม่ดีท่านอย่างเป็นทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นว่าจะศึกจะไปเนี่ยถึงไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ถ้าอยากศึกท่านก็ศึกครับแต่ลองคิดดูสิว่าถ้าจบมหาวิทยาลัยสงฆ์ถ้าจะศึกนะศึกไปแบบผู้ที่มีความรู้มีความสามารถครับและที่สำคัญคือว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยเน้นเรื่องของศีลธรรมเรื่องของจิตใจเข้าไปเยอะมาก
คุณจอมรู้นะว่าหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ย4ปีแต่ว่าจบ4ปีแล้วยังไม่ให้ปริญญายังไม่ถวายปริญญาจะต้องออกไปช่วยเหลือสังคมในทดลองปฏิบัติงานอยู่เนี่ย1ปีนะโดยที่เรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพระเนี่ย1ปีเลยเรียนทางด้านสายสังคมศาสตร์นี่แหละแต่ว่าให้ไปทดลองปฏิบัติงานจิตอาสาเนี่ย1ปีเต็มๆเลย365วันเนี่ยนะครับครับก่อนนั้นก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานภาคสนามปีละ10วันเรียนไม่เกี่ยวนะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเรียนไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องฝึกปฏิบัติจิตใจตัวเองเนี่ยปีละ10วัน10วัน4ปีก็40วันปริญญาตรี40วันปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันอันนี้ฝึกจิตใจส่วนคฤหัสถ์ที่เรียนฝึกความเสียสละด้านจิตใจเนี่ยบริการสังคมเรียกว่าบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เนี่ย200ชั่วโมงแต่กล่าวสำหรับพระเนี่ยเมื่อท่านอยู่ในพระศาสนาก็ทำหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับได้รับการศึกษาอบรมในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์แต่เมื่อท่านอยู่ไม่ได้สังคมไทยอนุญาตมันไม่เหมือนกับศรีลังกาศรีลังกาในสังคมไม่ค่อยรับรองผู้ที่ศึกไปแล้วนะครับก็จะหาคนบวชแทบไม่ได้เลยตอนนี้ศรีลังกาไปดูนะคุณจอมไปดูในศรีลังกาเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่พิเศษมากก็คือหาคนบวชยากเพราะสังคมไม่รับรองการลาสิกขาแต่สังคมไทยเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ลาสิกขาออกไปทำหน้าที่ของความเป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อลาสิกขาออกไปแล้วเนี่ยถามว่าคนไทยด้วยกันเมื่อเป็นคนธรรมดานี่จะไปแย่งงานกับใครอ่ะคุณจอมเขาเป็นคนไทยเขาจะแย่งงานใครอ่ะครับสิทธิของเขามีไหมที่ศึกออกไปแล้วเขาไม่ใช่คนเหรอเขาก็เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนไทยเขาจะไปสมัครงานที่ไหนถ้ามีความรู้ความสามารถก็เป็นสิทธิของเขาถูกไหมเขาจะไปแย่งกับใครก็เขาเป็นคนไทยคุณจอมเอาง่ายๆเมื่อเขาศึกไปแล้วเขาเป็นนายโน่นนายนี่เอาแล้วจะไปแย่งงานใครถ้ามหาวิทยาลัยสงฆ์มีส่วนดีคือว่าขณะที่ท่านเป็นพระอยู่ท่านมีการศึกษามีความรู้มีความประพฤติดีเมื่อศึกออกไปแล้วถ้าเป็นคนละเมืองที่ดีนะครับที่สังคมไทยโหยหาว่าต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยมจล. อาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าคนของมจล.ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ที่จบไปแล้วไปทำงานตามส่วนราชการหรือเอกชนต่างๆรวมถึงผู้ที่ลาสิกขาออกไปทำงานเนี่ยมีเกียรติประวัติเรื่องของการมีศีลธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นที่ยกย่องในสังคมเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงผมว่าไม่น่าห่วงนะในเรื่องของว่าท่านจะศึกไปแย่งงานใครผมยังดูไม่ออกว่าจะไปแย่งงานใครก็เมื่อเขาเป็นคนไทยอ่ะคนไทยศึกออกไปแล้วก็เป็นคนไทยก็ไปทำงานตามปกติดีกว่าปล่อยเป็นอนาถาของสังคมไม่รู้จักรับผิดชอบไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นภาระแก่สังคมอย่างนี้น่าวิตกกว่านะผมว่าครับครับอาจารย์ครับมีสถิติไหมครับว่าในทั้งโดยเฉพาะที่มหาจุฬาเมื่อจบการศึกษาไปแล้วแล้วก็ลาสิกขาบทไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ประกอบวิชาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะฮะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอาจจะไม่อาจจะหมายถึงว่าประกอบอาชีพโดยสุจริตแล้วจบปั๊บก็ศึกออกไปประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นพระอีกเลยเนี่ยนะมีเยอะไหมครับในแต่ละปีของบัณฑิตที่จบจากมหาจุฬาจำนวนมีตัวเลขอยู่ก็คือตัวขนาดนี้นะขนาดนี้เนี่ยพระที่เรียนอยู่เนี่ยที่ลาสิกขาเนี่ยไม่ถึง 40% ครับไม่ถึง 40% ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่าที่ตัวเลขคร่าวๆเนี่ยไม่ถึง 40% พระส่วนใหญ่ยังอยู่ในพระศาสนาในแง่ของตอนที่มาเรียนเป็นพระนะครับก็ยังอยู่ในพระศาสนารับใช้พระศาสนาอยู่ครับส่วนลาสิกขาไปแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปครับอาจารย์คิดคือมีคนตั้งคำถามเยอะแล้วก็มีจะเรียกว่ามีความเห็นแตกต่างกันออกไปหลายส่วนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสปช.ก็จะมองในมุมที่ดูจะแค่เป็นหน่อยเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วในเมื่อโอกาสทางการศึกษาของระบบการศึกษาทั่วไปที่คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์จัดก็มีช่องโหว่มีปัญหาโอกาสทางการศึกษาที่ยังไม่สามารถที่จะให้กับประชาชนพลเมืองได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงจริงๆแล้วการศึกษาของสงฆ์เป็นการเข้ามาแก้ปัญหาการศึกษาของรัฐหรือการศึกษาทางโลกด้วยซ้ำไปที่ทำให้เด็กเยาวชนตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็เข้ามาเรียนในวัดหรือในการศึกษาของคณะสงฆ์แต่หากแนวคิดของสปช.เป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไรแล้วคิดว่าการปฏิรูป
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่เหมือนกับไม่พยายามที่จะเข้าใจเรื่องของการศึกษาว่าใครทำให้พลเมืองของประเทศดีไม่จำเป็นจะต้องจะเป็นพระหรือจะเป็นองค์กรไหนก็ตามถ้าเป็นการให้การศึกษากับพลเมืองมันก็ดีทั้งนั้นไม่ใช่เหรอทำไมจะต้องมาตั้งประเด็นสงสัยว่าเป็นพระจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเดียวแล้วก็ต้องมุ่งไปทางนั้นให้ได้อย่ามาเป็นอย่าออกมาเป็นคฤหัสถ์หรือว่าอย่าซึกออกมาเด็ดขาดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยความคิดแบบนี้จะส่งผลเสียหายต่อการปฏิรูปคณะสงฆ์หรือปฏิรูปอื่นๆที่เกิดขึ้นไหมครับมองอย่างไรผมว่าถ้าจะอ้างว่าเป็นความคิดของสปช.นี่ไม่น่าจะได้เสียทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นความคิดของส่วนบุคคลท่านนั้นๆส่วนบุคคลนี้คืออยู่ในสปช.ไหมครับหรือบุคคลที่อยู่ในสปช.เป็นอ๋อครับบุคคลแต่ว่ามันอาจจะไม่อาจกล่าวไม่หมดเป็นของสปช.เพราะว่าทั้งหมดเพราะว่าเป็นความคิดของคนเพียงไม่กี่คนหรือท่านเดียวหรือซ้ำไปนะครับที่พยายามเข้ามารุกในเรื่องนี้นะครับเพราะเหตุผลก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามีเหมือนอคติเป็นการส่วนบุคคลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูฐานเดิมดูดั้งฐานดั้งเดิมของท่านผู้ที่กล่าวถึงเนี่ยก็จะมีความโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนหรือส่งเสริมพระหรือนิกายบางนิกายพระบางรูปนะครับที่มีส่วนผูกพันในทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าดูฐานดั้งเดิมของท่านนั้นเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าทำไมถึงมารุกเรื่องนี้คือเจตนามันกับการกระทำมันไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเป็นมันสมองให้แก่คณะสงฆ์ให้แก่มหาเถรสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นหาทางไม่ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมันเติบโตหรือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสะดุดอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้วงการสงฆ์ผู้ใหญ่ก็คือมหาเถรสมาคมนี่อ่อนแอไปได้ด้วยนี่ผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการของบุคคลบางท่านที่เป็นสปช.เนี่ยมันทำใหเป็นการดึงสปช.ให้อ่อนแอลงไปเยอะเลยเอาดูง่ายๆขนาดนี้รัฐธรรมนูญปีของ2557ที่จะแก้ไขใหม่เนี่ยสปช.เนี่ยจะถูกยุบไปเลยแม้จะรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านสปช.สปช.ก็ถูกยุบนะเดิมไม่อย่างนี้นะสปช.เดิมถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านก็คืออยู่แต่ว่าตอนนี้ถูกยุบเพราะอะไรก็นี่แหละการไปทำหน้าที่ของสปช.บางท่านนี่แหละทำให้สปช.ส่วนใหญ่เขาเสื่อมเห็นไหมเขาเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสปช.หลายท่านไปทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณต่อสปช.กลับได้รับภาพลบกลับไปอีกทำให้วงการของสปช.เขาเสื่อมไปด้วยครับเพราะเรื่องนี้มีการปฏิรูปไม่ทำแต่มามีอคติจ้องในแง่ของการที่จะหาช่องโหว่นะครับซึ่งข้อมูลที่พูดถึงเนี่ยลองดูให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ไปเรียนทางโลกเนี่ยซึ่งถ้าไปดูแล้วพระราชปฏิทานบอกว่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงไม่ต้องเรียนควบคู่กันไปไงเรียนพุทธศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเห็นไหมถ้าเข้าใจบริบทนี้ก็จะมองเห็นภาพว่าอ๋อดำเนินการแต่พระราชปฏิทานแม้กระทั่งคำพูดออกมาว่าเป็นการเอาเปรียบเยาวชนเนี่ยเห็นไหมถ้าได้เปรียบจริงผมถามว่าทำไมเยาวชนไม่บวชกันเยอะๆเพื่อมาเอาเปรียบตรงนี้แล้วมาร่ำเรียนกันน่าจะดีมากเลยถ้าคิดว่าได้เปรียบจริงนะทำไมเยาวชนไม่บวชกันเยอะๆแล้วมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งเพราะมันได้เปรียบแต่มันไม่มีเช่นนั้นไงเพราะฉะนั้นการดำเนินการของสปช.บางคนเนี่ยจึงเป็นเหตุให้งานของสปช.ใหญ่เขาเสื่อมเสียได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เห็นภาพลักษณ์อยู่ขนาดนี้อาจารย์ครับในทั้งในคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งมหาจุฬามหามกุฏหรือในระดับโรงเรียนหรือระดับวัดอะไรต่างๆที่สอนเด็กและเยาวชนเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับหรือจะสะท้อนอะไรออกไปอย่างไรหรืออาจจะแค่เฉยๆอยู่ก่อนหรืออย่างไรฮะในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยศิษย์เก่าทั้งหลายหรือผู้ที่ได้รับข่าวสารเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับตอบโต้ก็มีนะที่ผมดูสื่อสารทั้งหลายเนี่ยติดตามสื่อสารทั้งหลายเนี่ยตอบโต้ชี้แจงกันไปเนี่ยแต่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราถือว่า
ไม่มันไม่ได้เป็นองค์กรเป็นมติอะไรที่มากล่าวอย่างนี้เป็นความคิดเห็นของท่านหัวหน้าคนเดียวนะครับพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ตัวเองขึ้นมาให้มีผลงานนะครับเท่าที่ติดตามดูเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีผลงานอยากจะสร้างการปฏิรูปขึ้นมาเนี่ย ก็มีเป้าประสงค์บางอย่างอยู่เท่าที่ดูเนี่ยเพราะเนี่ยเราก็จะผีผามไปตอบโต้อย่างเป็นทางการทั้งว่าไม่ใช่เป็นความคิดหรือคณะบุคคลหรือองค์กรนี่กฎหมายอะไรแต่ว่าความรู้สึกของคนและพยายามใช้สื่อที่มีอยู่นะครับเข้ามากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยในส่วนรวมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังถือว่ายังไม่มีเรื่องที่จะต้องไปตอบโต้ตัวบุคคลนะครับ ก็เฉพาะศิษย์เก่าหรือใครที่เป็นส่วนบุคคลที่จะดำเนินการพูดจาที่ไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องของท่านผู้นั้นแต่ว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเพราะถือว่ามันก็เหมือนก็ไปมันสองมันเหรียญสองด้านนะเขาก็อยากจะให้เรานี่ออกข่าวให้เต็มที่ไม่มีการตอบโต้เขาจะหาแง่มุมต่างมาโต้กับก็เป็นสื่อตลอดเวลาเป็นข่าวตลอดเวลาอันนี้ก็อีกมุมมองหนึ่งนะคุณจอมเนาะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิรูปคณะสงฆ์ล่ะครับอาจารย์ติดตามเรื่องนี้แล้วมองอย่างไรครับทั้งในแง่ของการที่จะมีการปุดประเด็นที่มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องการเก็บภาษีพระการมีกำหนดวาระของพระสังฆาธิการหรือแม้แต่เรื่องของการตรวจสอบบัญชีเรื่องของการที่จะให้มีการเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรวมถึงเรื่องอื่นๆที่อยู่ในแนวคิดของสพช.จะสามารถทำได้ไหมครับคือถ้าพูดถึงภาวะการของบ้านเมืองอยู่ในโหมดของการปฏิรูปนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าครับก็จะมีการปฏิรูปทุกวงการนะครับไม่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์หรือทางคณะสงฆ์นี่ก็แน่นอนนะเมื่อสังคมถามหาเรื่องการปฏิรูปก็ปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับนะครับทีนี้ว่าถ้าทำแล้วมันไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนี่ยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆขนาดนี้ร่างรัฐธรรมนูญของเราที่ร่างกันอยู่เนี่ยวงการผู้พิพากษาเนี่ยท่านพูดชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการปฏิรูปเพราะว่าไม่ได้ทำให้ของเดิมดีขึ้นนะท่านก็ทำหนังสือขึ้นมาตรงกันเนี่ยยกตัวอย่างนะเพราะนั้นทางคณะสงฆ์ก็ต้องมาดูว่าเรื่องทางสงฆ์เนี่ยมันเป็นเรื่องการปกครองต่างหากนะครับกฎหมายเองหรือประเพณีปฏิบัติเองเนี่ยก็ให้ถวายท่านให้ดูแลกันเองตามพระธรรมวินัยและมีกฎหมายเป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมท่านอีกทีหนึ่งครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยนั่งอยู่ในกรรมการปฏิรูปที่ว่านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่พูดถึงก็คือ เรื่องของเงินของพระศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นเงินของวัดว่าทำยังไงถึงจะให้ไปส่งเสริมพระท่านมีคนไปช่วยท่านจัดระบบระเบียบเงินมัดนะว่าจะมีใครมาช่วยดูแลบัญชีของท่านให้ไม่ถูกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรืออิทธิพลใหญ่เนี่ยไปครอบงำท่านโดยที่ท่านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะออกกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างช่วยหรือวัดวาอารามให้เข้มแข็งเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยก็ควรจะแสดงฐานะทางการเงินให้เข้มแข็งเพื่อจะช่วยวัดช่วยเจ้าอาวาสดูแลพูดในทำนองนี้นะก็คือว่าทำยังไงให้วัดในพระศาสนาแต่ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวพระเนี่ยอย่าไปคิดมากอะไรเลยเรื่องรายได้ของท่านเนี่ยจะมีสักกี่รูปในประเทศไทยใน 300,000 รูปที่จะมีญาติโยมถวายมากหน่อยพระในกรุงเทพไม่กี่รูปหรอกแต่ไปดูในทางจังหวัดดิค่าน้ำค่าไฟของท่านนี่ต้องควักมาจ่ายมาอะไรต่างๆแทบจะไม่พอนะคุณจอมลงไปดูในต่างจังหวัดวัดมันร้างเยอะตอนนี้โอ้โหจะไปเอาไหนจะไปเก็บภาษีวัดภาษีพระที่ไหนมันคือมันไม่กี่แห่งอ่ะกี่รูปกี่องค์หรอกเอาเป็นฐานนี้ไม่ได้หรอกผมว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีไม่กี่รูปจะเอาเป็นมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าถ้าอย่างนั้นต้องเก็บเนี่ยต้องเก็บนักบวชทุกศาสนามันเป็นไปได้ไหมในโลกนี้เขาทำกันหรือเปล่าเพราะเรายกย่องนักบวชให้ทำหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่อย่างเข้มข้นเนี่ยอยู่ๆวันเราก็บอกเอาเท่าท่านมีสิทธิเท่ากับคนธรรมดาทั่วไปเอาต้องเสียภาษีต้องทำอะไรมันไม่เป็นการให้กำลังใจแก่ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังเป็นการทำลายหรือเปล่านะครับผมมองว่าต้อง
ครับว่าเราปฏิรูปมันจะเหมือนกับที่เราทำวงการศาลนี้ไหมนะครับครับคือว่าการที่จะเป็นการปฏิรูปกับกลายเป็นไปทำของเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เสียหายนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นผลดีพระศาสนามากกว่าครับครับอาจารย์ครับกลับมาในเรื่องของการศึกษานิดเดียวพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าทางคุณไพบูลย์เองก็มีการอ้างเรื่องของพรบคณะสงฆ์2505บอกว่ามีการห้ามพระสงฆ์เรียนวิชาชีพที่คล้ายกับคฤหัสถ์มีอยู่ในพรบคณะสงฆ์2505ด้วยเหรอฮะในพรบคณะสงฆ์2505ไม่มีเขียนคำนี้เลยครับแต่ว่ามีกฎคำสั่งของมหาเถรสมาคมก่อนหน้านู้นนะครับเคยเป็นคำสั่งหรือกฎมหาเถรสมาคมนี่แหละครับครับที่ห้ามเรียนอย่างคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเรียนอย่างคฤหัสถ์ในขณะนั้นคืออะไรก็ต้องมาดูนะครับซึ่งก็คือว่าการเรียนอะไรที่ส่อไปทำนองอย่างคฤหัสถ์โดยตรงแต่อย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์จัดเนี่ยเขาจัดเรียนพระพุทธศาสนาซึ่งข้างนอกเขาไม่เรียนกันครับนะเป็นฐานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาอื่นๆที่เอามาเรียนผสมผสานเนี่ยผลที่สุดแล้วจะต้องไปบูรณาการตัวเนื้อหาของรายวิชาชั้นสูงเนี่ยให้เข้ากับพระพุทธศาสนาครับก็คือว่าแม้จะเป็นภาษาอังกฤษแม้จะเป็นนิติศาสตร์เป็นอะไรเนี่ยมันจะเอื้อกับพุทธศาสนาเอื้อกับวัดวาอารามกับพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างไรเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้มาสอนเนี่ยท่านจะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้เป็นทางโลกแบบนั้นนะครับก็คือว่าไปส่งเสริมให้ไปทำแบบโลกเพราะมหาเลยสงต้องเรียนพระศาสนาก่อนอยู่แล้วนะครับพระไตรปิฎกก็เป็นฐานดั้งเดิมซึ่งเป็นเกณฑ์ถ้าใครเรียนจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยหลายท่านที่มาพูดกับผมจะบอกว่าโอ้เรียนพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะคนมาเรียนจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยลงเรื่องพุทธศาสนาหมดเลยครับจะเป็นการจัดการก็การจัดการเชิงพุทธอย่างนี้เห็นไหมก็จะเป็นเรื่องทำพุทธศาสนาเข้าไปผสมผสานเกือบทุกรายวิชาหรือสาขาวิชานะครับแต่คิดว่าจะมีผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งไหมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์เชิญครับก็ในแง่ของชาวพุทธที่ไม่ประมาทเนี่ยบางทีเราก็ต้องถือคติแบบไทยที่ว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าผู้พูดมีเจตนาดีอยากจะสอบถามนะครับก็เป็นโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ทบทวนดูแลตัวเองว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาเขาว่าไหมครับนะครับอันนี้ก็คือวิกฤตเป็นโอกาสส่วนอีกในแง่ของโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่คือมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมีกฎเกณฑ์ดำเนินการชัดเจนทุกประการเพราะได้รับงบประมาณจากรัฐในการบริหารจัดการมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์ระเบียบมารองรับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าท่านใดท่านหนึ่งผู้บริหารท่านใดหนึ่งจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้โดยอำเภอใจมันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติมันมีอยู่แล้วเพราะนั้นก็โดยผลกระทบที่จะมาหวั่นไหวเนี่ยไม่มีนะครับให้หวั่นไหวไม่มีเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับเป็นการดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบหรือสอดคล้องกับพระธรรมวินัยที่มหาวิทยาลัยยึดถือเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความหวั่นไหวที่เป็นผลกระทบเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับเป็นความเห็นบุคคลเพียงบางคนในสปช.เท่านั้นครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสพูดคุยอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับนะครับอาจารย์ดร.สุรพลสุยพรมนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยรวมนะครับมีความสำคัญเหนืออื่นใดนั่นก็คือเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือการศึกษาของพระสงฆ์นั้นมีส่วนสร้างคุณภาพของประชาชนที่ตกหล่นหรือว่าสูญหายไปในระบบการศึกษาปกติที่ไม่สามารถที่จะให้โอกาสการศึกษากับคนกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะงั้นคือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาพูดคุยกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ